วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะวันอังคารที่17มีนาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงอยู่กับมั่วค่ะและอาจารย์พรพศลีลาประเสริฐหรือว่าพศสัตเลขค่ะครับวันนี้ก็มีข่าวสารหลายเรื่องราวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์มีหลายท่านนะครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตเนี่ยก็ได้สอบถามเข้ามาทั้งทางทีมงานหรือแม้กระทั่งติดต่อเข้ามาในเฟซของผมเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนะครับเบื้องต้นก็ต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมในเรื่องของการบริจาคโลหิตนั้นเราจัดกันในวันที่24มีนาคมนี้นะครับณขณะนี้ก็ยังเปิดรับสำหรับท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลและอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ขออนุญาตนัดแนะพอสังเกตนะครับก็คือช่วงเช้าเนี่ยสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเรานัดให้ไปรวมตัวกันเพื่อบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยไปถึงก่อนเวลา9นาฬิกาสักเล็กน้อยนะครับในช่วงเวลาตอนเช้าสำหรับสถานที่ท่านที่เคยไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนแต่สำหรับท่านที่เคยยังไม่เคยไปแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเอาง่ายๆนะครับยึดถนนพระราม4เป็นหลักถ้าเราตั้งต้นจากหัวลำโพงอยู่ฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยตรงอย่างเดียวเลยครับจนถึงแยกอังรีดูนังนะครับจุดสังเกตก็คือบริเวณแยกก่อนจะถึงแยกอังรีดูนังนั้นนะครับจะมีจตุรัสจามจุลีหรือว่าจามจุลีสแควร์อยู่นะครับก็ตรงไปก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังสักประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงสภากาชาดไทยแล้วไม่ยากเลยนะครับก็คือยึดพระราม4เป็นหลักมุ่งหน้าตรงผ่าน3ย่านเข้าอังรีเลี้ยวซ้ายสภากาชาดอยู่ซ้ายมือนะครับอันนี้ก็คือเวลานัดหมายขอให้ไปถึงก่อนประมาณ9นาฬิกานะครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนของคนที่จะไปบริจาคโลหิตนะครับก็ขออนุญาตขอความร่วมมือนะครับก็หนึ่งเลยนะในแง่ของการนอนหลับพักผ่อนคือกิจกรรมในชีวิตหนักๆเนี่ยก่อนวันบริจาคโลหิตก็ขอให้พักนะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยเนี่ย6-8ชั่วโมงนะครับก่อนวันบริจาคแล้วก็เช้าวันบริจาคนั้นรับประทานข้าวเช้ามาเลยนะครับอาหารมื้อหนักจัดให้ครบแต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเพราะจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อไปถึงที่สภากาชาดไทยในช่วงเช้านอกจากกรอกเอกสารทำตามขั้นตอนแล้วให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับน้ำบริสุทธิ์ซึ่งทางสภากาชาดก็ได้จัดเตรียมเอาไว้และสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มาบริจาคนะครับก็คือควรที่จะงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทอย่างน้อย24ชั่วโมงและสำหรับท่านที่สูบบุหรี่นะครับขอความร่วมมืองดการสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ปอดเนี่ยฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็คือในส่วนของการเตรียมความพร้อมในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก็อย่างที่เรียนให้ทราบกันนะครับทางเราเองก็จะทำการตรวจดวงชะตาเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเราได้รับความอนุเคราะห์ในส่วนของสถานที่จากทางร้านหนังสือ CS Book นะครับชั้น2ที่จตุรัสจามจุลีเราจะย้ายกันไปตรวจดวงชะตากันที่นั่นทุกท่านซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มในช่วงภาคบ่าย2สถานที่นี้ตั้งอยู่ติดกันทั้งทางสภากาชาดแล้วก็ทางจตุรัสจามจุลีฉะนั้นก็มีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องย้ายเพื่อเดินทางมาทำการตรวจดวงชะตากันก็ยังเปิดรับนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะที่หมายเลขโทรศัพท์0851293697ครับก็สำหรับใครที่อาจจะครบรอบเนาะในการบริจาคเลือดแล้วอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานก่อนเพิ่มเติมก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมหรือว่าอีกหนึ่งพิธีกรรมดีๆนะคะที่ต้องบอกเป็นประเพณีที่ Miracle Channel ของเราได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมานั่นคือพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่านฮะให้ความสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากทีเดียวนะคุณผู้ชมที่ได้มีโอกาสติดตามนะในส่วนของ Miracle Channel กันมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงขวบปีนี้เนี่ยจะทราบดีนะคะว่าเราจะมีการกราบไหว้บรมครูศรีครูเท
พนะคะซึ่งต้องบอกเป็นครูบาอาจารย์อันสูงสุดที่เราทุกคนได้กราบไหว้หรือว่าขอพรกันมาตลอดฉะนั้น1ปีมีครั้งหนึ่งนะคะกับการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะก็2วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะที่กัตนาบูฟิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมนะใครที่สนใจอยากจะมาร่วมกันในการแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์หรือว่าอยากจะมากราบไหว้นะคะบรมครูศรีครูเทพร่วมกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697นะคะและ0831997972นะคะในส่วนของพิธีครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นพิธีกันมาโดยตลอดตั้งแต่ปีนี้เข้มขลังมากจริงๆแล้วก็อาจารย์ฐานเลขจิตค่ะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาตุท่านเตรียมนะคะวัตถุมงคลซึ่งตั้งแต่ปีนี้พิเศษมากค่ะกับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเบิ้มนะคะหรือว่าพ่อแก่ปู่ฤาษีค่ะที่มอบให้กับทุกท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนะฉะนั้นสิทธิ์มีครูทุกคนนะคะเราจะมารวมใจกันมารวมหัวใจครูร่วมกันณบริเวณกัตนาบูฟิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมฉะนั้นรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดจริงๆฉะนั้นใครมีความตั้งใจแล้วนะเราจะได้มาเจอกันและเดี๋ยวใกล้ๆเรื่องของการเดินทางนะจะมาบอกกล่าวกับผู้ชมอีกครั้งนึงแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ฝากคุณผู้ชมเอาไว้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการในวันนี้นะคะต้องบอกว่าณวันนี้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมอย่างกว้างไกลมากจริงๆค่ะครั้งนี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันค่ะเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา4มิติชุดใหม่บนจอ LGD LED ย่านสยามสแควร์เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศเลยดีกว่าค่ะครับจอห์นสันโซมัชมอร์มากกว่าทุกการดูแลนะคะที่สื่อความหมายถึงการอาบน้ำของคุณแม่ให้กับลูกน้อยเป็นมากกว่าแค่การทำความสะอาดแถมยังเป็นช่วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง4ด้านด้วยทั้งการมองเห็นการสัมผัสการได้ยินและก็การได้กลิ่นนะคะซึ่งผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่มีเรื่องราวการอาบน้ำของคุณแม่ให้กับลูกน้อยค่ะโดยเครื่องปล่อยฟองจะถูกตั้งโปรแกรมให้สัมพันธ์กับภาพยนตร์โฆษณานะคะซึ่งจะมีฟองนุ่มละมุนออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมภาพยนตร์โฆษณาการได้ร่วมสัมผัสในช่วงระหว่างที่เด็กน้อยกำลังเพลิดเพลินกับฟองเสมือนว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาอาบน้ำแบบสมจริงโดยระบบนะคะจะปล่อยฟองอากาศออกมาบนบริเวณจอ LED ขนาดกว้าง24เมตรสูง 4.8 เมตรให้ผู้ชมที่อยู่ในบริเวณย่านสยามสแควร์แล้วก็ใกล้เคียงได้ร่วมสัมผัสไปพร้อมๆกันด้วยนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยต้องอยู่ใจกลางเมืองแล้วได้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆไม่ใช่ว่านี่เป็นครั้งแรกกับภาพยนตร์โฆษณาแบบ4มิติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะซึ่งต้องบอกเป็นบริเวณใจกลางเมืองแล้วเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ได้เห็นถึงความนุ่มฟองละมุนจริงๆของจอห์นสันนั่นเองนะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถที่จะไปรับชมภาพยนตร์โฆษณา4มิติแบบนี้ได้เชื่อว่าคงเรียกรอยยิ้มที่มุมปากได้เมื่อเห็นสปอตตัวนี้นะฮะเพราะเด็กที่เห็นในสื่อก็ต้องบอกว่าน่ารักน่าชังจริงๆนะครับหล่าละก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวต่างๆจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาอยากจะให้อาจารย์ตรวจสอบชื่อสกุลว่าดีแล้วหรือยังนะหรือว่าใครที่มีชื่อใหม่เข้ามาเองก็ตามนะคะส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD วรรควักตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนั่นคือเรื่องของเวลาเกิดค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะอังคารที่17มีนาคม2558จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน4ปีมะเมียประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ให้หาคนกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาต่อรองหรือติดขัดมีปัญหาอย่าชนเองส่วนหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่
ขออภัยคนที่มีคู่อยู่แล้ววันนี้พึงพอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดงานก็เช่นเดียวกันเหมาะสำหรับการทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นเราเดินมาถูกทางแล้วหรือไม่สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้มี2ดี2ไม่ดีครับให้ระวังปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนนะครับและเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องที่2ก็คือในแง่ของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความรักความสัมพันธ์ทายดีนะครับวันนี้ถึงจะอยู่นิ่งเฉยก็ดูเหมือนจะได้รับความสนใจหรือจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์งานเองก็รักษามาตรฐานสร้างความพึงพอใจให้กับคนรอบข้างได้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะสุขภาพพารณมัยนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ถึงจะมีคู่แข่งขันในแง่ของความรักนะครับกรณีคนโสดวันนี้อย่าเพิ่งท้อนะฮะมีโอกาสที่จะสมหวังอย่างน้อยจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจคนมีคู่มีครอบครัวก็มีลุ้นในเรื่องของการมีน้องส่วนงานก็จะมีช่องทางหรือโอกาสให้ได้ขยับขยายแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องพยายามแสวงหาโอกาสด้วยตัวเองเงินทองมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเหมาะสำหรับการตัดสินใจหาโอกาสนะครับโดยเฉพาะการแสดงสภาวะการเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนก็ตามวันนี้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าส่วนเงินทองและการลงทุนถ้ามีเกณฑ์หรือมีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปความรักหัวใจต้องมีความชัดเจนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีทางเลือกอย่าซื้อเวลาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักความสัมพันธ์วันนี้ให้เดินสายกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คบหากันมานานวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษวันนี้อย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองส่วนเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องใช้ได้และวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนอาจจะเป็นในลักษณะของเงินประกันก็ได้ส่วนเรื่องของงานวันนี้เตรียมความพร้อมหน่อยนะครับมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานไม่หมูนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับตัวบุคคลก็จะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจส่วนเงินทองก็ให้เดินสายกลางเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อะไรควรจ่ายอะไรควรออมควรเก็บหัวใจยังแบ่งเวลาได้ดีนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองพอจะมีโชคมีลาภแต่เปิดหูเปิดตานะครับรับฟังความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโอกาสให้กับตัวเองมากหน่อยความรักหัวใจไม่ค่อยดีครับวันนี้สมาชิกที่อยู่ภายในครัวเรือนมีโอกาสที่จะผิดใจหรือขัดแย้งกันส่วนงานวันนี้เด่นในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นถึงจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับทักษะความชำนาญก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ต้องสู้ต้องแข่งต้องออกแรงนะครับทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบและไม่แปลกถ้าวันนี้คุณจะเจอคู่แข่งขันส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้อย่าใจร้อนนะครับมีเป้าหมายอะไรเดินให้ถึงอย่าล้มเลิกความตั้งใจซะก่อนเช่นเดียวกันกับความรักหัวใจวันนี้ทุกอย่างต้องอาศัยเวลาครับ
สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองนะครับมีโอกาสที่จะได้รับการอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตามส่วนเงินทองเช่นเดียวกันฮะวันนี้ล้อกับเรื่องของงานเข้าหุ้นร่วมลงทุนสมประโยชน์ความรักหัวใจเน้นคนมีคู่ครับวันนี้อย่าหูเบาได้ยินได้ฟังอะไรมาเปิดใจคุยกันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ความรักให้เผื่อใจหน่อยนะครับมีโอกาสขออภัยเรื่องงานให้เผื่อใจมีโอกาสได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่เว้นแม้กระทั่งกรณีของคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนหลายปัจจัยก็มีความคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่หัวใจวันนี้ถ้าพยายามแสวงหาโอกาสแนวโน้มดีนะครับคนมีคู่ความสัมพันธ์ลงตัวสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานกับเงินไม่ง่ายนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานอย่าหวังพึ่งพาใครแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นมิตรหรือถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาก่อนก็ตามเช่นเดียวกันนะวันนี้สภาพคล่องมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังฉะนั้นการจัดลำดับความสำคัญในแง่ของรายจ่ายสำคัญที่สุดหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าตนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้มีโอกาสในการได้เจอสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนที่ติดต่อประสานงานลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แต่แนวโน้มดีนะครับส่วนการลงทุนวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีแต่หัวใจให้ระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ระวังในเรื่องของการละเทศะสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยนะครับให้คนรักคนเมตตากับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็สิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับ